วินเมทวินจับมือแฟนคลับนะครับระดมทุนส่งความช่วยเหลือซื้ออุปกรณ์การแพทย์นะครับสู้ภัยโควิดเป็นความตั้งใจดีนะครับของวินเมทวินและแฟนคลับระดมทุนส่งความช่วยเหลือซื้ออุปกรณ์การแพทย์ในช่วงแห่งความทุกข์ยากลำบากโควิด-19 แพร่ระบาดในประเทศไทยระลอก3นี้นะครับประชาชนทุกคนต้องระมัดระวังตัวกันเป็นพิเศษทั้งการดำรงชีวิตความเป็นอยู่ที่ต้องเปลี่ยนไปจากเดิมนะฮะอีกทั้งยังต้องเสี่ยงกับการตกงานธุรกิจน้อยใหญ่เสี่ยงกับการขาดทุนนะครับอาจทำให้เกิดความวิตกกังวลต่อสภาพจิตใจและพลังกายซึ่งในด้านบุคลากรทางการแพทย์ก็ระดมสรรพกำลังทุกแขนงนะครับเข้าช่วยเหลือรักษาผู้ป่วยโควิด-19 จนบางทีนะครับเราก็ได้เห็นภาพเหล่าบุคลากรทั้งหลายล้มทั้งยืนขณะปฏิบัติหน้าที่นะครับซึ่งที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าเหล่าศิลปินดารานักแสดงในวงการบันเทิงนะครับต่างพากันออกมาช่วยเหลือบริจาคเงินและอุปกรณ์ทางการแพทย์กันเป็นจำนวนมากด้วยความตั้งใจดีเช่นนี้นะครับวินเมทวินโอภาสเอี่ยมขจรหรือคุมกระตุยนักแสดงหนุ่มผู้มีจิตใจเมตตานะครับร่วมกับแฟนคลับระดมทุนพร้อมเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคและทำบุญกับกิจกรรมชาริตี้วิดวินนะครับเพื่อนำทุนไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่บุคลากรและโรงพยาบาลต่างๆสำหรับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และเครื่องมือการแพทย์ต่างๆนะครับซึ่งหลังจากที่หลายๆคนทราบข่าวก็พากันร่วมบริจาคและทำบุญร่วมกับหนุ่มวินกันเป็นจำนวนมากนะฮะโดยมียอดเงินบริจาคนะครับพุ่งทะยานถึง 200,000 กว่าบาทและทั้งนี้นะฮะก็ได้มีการปิดรับบริจาคไปแล้วด้วยเช่นกันโดยมีการสรุปยอดบริจาคนะครับผ่านทาง Twitter Win Metwin Official นะครับโดยมีข้อความว่าสรุปยอดบริจาค Charity With Win นะครับณเวลา 21:00 น.วันที่13พฤษภาคม2564ซึ่งมียอดรวมทั้งหมดนะฮะ 298,350 บาท 87 สตางค์ทางทีมข่าวพีนิวนะครับก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับน้องวินและแฟนคลับมาณที่นี้ด้วยนะฮะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากนิวทีวีและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ